ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะใครที่ลุ้นจะเป็นผู้โชคดีอยู่นะก็ส่ง SMS เข้ามาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ยังคงแรนดอมผู้โชคดีเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อกันนะแต่ว่าวันนี้วันแม่นะคะแล้วก็ครูต้นบุญของเราเนี่ยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงนะคุณแม่แล้วก็ฝากถึงคุณแม่หลายๆคนหรือแม้กระทั่งบางคนที่อาจจะกำลังเป็นคุณแม่หรือคุณลูกเองก็ตามหรือจะเป็นคุณพ่อที่ดูแลคุณแม่ก็ตามนะครับตานะบอกอะไรกับทั้งผู้หญิงทั้งประเทศที่เป็นคุณแม่หน่อยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่มีอายุวัฒโกครับคือมีอายุที่นะยืนด้วยสุขภาพอนามัยที่ดีแล้วก็ขอบคุณนะฮะคุณแม่น้องม้วยนะครับคุณแม่เป็นธรรมดีนะครับว่าคุณยายสมหมายด้วยนะก็คือเป็นแม่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหลายหลายคนแฟนรายการหลายหลายท่านนะครอบครัวของครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่มีอายุวัฒโกเหมือนกันอายุยืนแล้วนะก็ยังจิตอันเป็นกุศลต่อยอดให้กับพุทธศาสนาต่อไปสิ่งที่ผมจะน้อมนำในวันนี้นะครับมันเป็นคุณงามความดีที่ผมได้ทำมาไม่ว่าการสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างวิหารก็ตามหรือจะเป็นการสร้างพระศิวลีจนครบนะครับถ้าวันนี้ผมมีแม่ผมกำลังจะบอกว่าผมรักแม่นะครับแล้วก็รักทุกคนด้วยใครที่ชมรายการวันนี้ก็ถือว่าเป็นสตรีเพศนะที่ทุกคนเนี่ยจะมีครอบครัวก็ดีหรือว่ายังไม่มีลูกก็ตามผมเชื่อสายใยความรักเนี่ยเวลามาหล่อหลอมนะเวลามาหล่อหลอมมาร่วมบุญกันแล้วเนี่ยทุกคนมาด้วยแรงใจมาด้วยแรงศรัทธาแต่ก็มีความนะอ่อนล้ารุนแรงนะอยากจะบอกลูกแต่ลูกไม่โทรมาอย่าไปเสียใจเพราะผมเป็นสายใหญ่นะฮะเอื้อรักนะฮะต่อยอดให้ท่านเนี่ยให้มีความสุขกันมากมีความสุขกันดังนาทีตานทนนาทีก็คือน้ำน้ำมาล้นแก้วเท่าไหร่ความรักที่ผมมีความปรารถนาดีที่จะให้มาเนี่ยให้คุณแม่ของทุกคนนะในชนชาวไทยทุกคนนะฮะต่างถิ่นดันไกลด้วยนะครับนาทีได้ชมรายการไปขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขนะครับด้วยเงินลาบล้นพ้นภัยสุขภาพแข็งแรงมีสตังค์เยอะๆนะครับค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่หลายๆคนที่นะมาเจอกันทั้งกิจกรรมทั้งพิธีต่างๆเลยเนี่ยเราจะได้เห็นนะแล้วคุณยายคุณแม่หลายๆท่านโอ้โหมีแต่รอยยิ้มนะมีแต่ความสุขนะคะไปก็มาก็เลอะแต่ก็มีรอยยิ้มน่ารักนะครับเราก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีชั้นวรรณะนะไม่มีรอยแบ่งแยกระหว่างพิธีกรกับแฟนรายการนะครับค่ะเวลาจะเจอกันเนี่ยเราทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวกันนะฉะนั้นก็ฝ่ายครั้งนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะจะได้มีโอกาสกลับไปหาคุณแม่ บอกรักท่านนะหรือว่าจะไปอายเริ่มต้นเนี่ยบางคนอาจจะอายวันตั้งแต่แรกก็ถือวันนี้แหละเป็นวันเริ่มต้นเลยบอกรักท่านบอกซะนะคะณวันที่คุณแม่ยังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงป้าม้านะพูดเองเลยครับทีมงานบอกว่าให้อาจารย์ณฐาถามน้องม้วยได้พูดเองจะรักป้าม้ามากอ่ะน้องม้วยนี่เราจะบอกป้าม้านิดนึงรักป้าม้ามากค่ะก็ดูสายตาดูสายตากล้องมาพ้นที่สายตาน้องม้วยหน่อยจริงอยู่กันมาหนูเพิ่งมาอยู่คุณแม่ก็คืออยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆนะก็อยู่กับคุณยายก่อนอ๋อเขาให้อยู่วัดเหรออยู่กับยายเพราะผมมาทำงานตลอดก็คือเลี้ยงดูแบบดูมาตลอดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาทางนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ค่ะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะทำผิดพลาดไม่ว่าเราจะเติบโตมาแค่ไหนนะสิ่งหนึ่งที่ได้ยินเสมอคือมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรนะให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาอาจารย์จำได้ตอนที่ม้วยเอารถไปชนเนี่ยมาม้าก็เป็นคนที่เคลียร์ให้ แต่แกไม่บ่นนะแกจะนิ่งๆโอ้โหม้วยรู้สึกตอนที่คุณแม่นิ่งนะแล้วว่ารู้ว่าความห่วงนะครับนะฮะมากๆเลยเป็นไงครับก็จริงๆแล้วเราเห็นทุกวันเห็นทุกครั้งค่ะแล้วก็จะรับรู้ตลอดว่ามาม้าห่วงตลอดห่วงแล้วก็เวลาเขาจะห่วงเขาก็จะมีแบบอาจจะมีบ่นนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ค่ะว่าหมารู้ว่าหมาจะห่วงเราก็ให้กำลังใจเสมอเอาอีกเรื่องนึงเลยประเด็นเลยฮะในฐานะเป็นลูกคนหนึ่ง คุณแม่ก็คงชมรายการอยู่ใช่ค่ะน้องม้วยในตัวแทนลูกนะฮะเชื่อว่าหมาอยากให้ม้วยเรียนให้จบน้องม้วยทำได้ไหมรอบปีนี้เพราะยายเนี่ยอายุก็วัตโกแล้วก็อายุชราภาพแล้วใช่ค่ะก็จริงๆก็ทุกคนรอนอกจากคุณยายก็รอแล้วก็มาม่าก็รอแล้วทุกๆคนคู่หาทายก็รอที่จะได้เห็นหนูเป็นทนายความนะคะนะก็ปีนี้แหละค่ะเราจะคว้านะคะทั้งปริญญาแล้วก็จะสอบนะมาตัวทนายความให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ใส่ชุดมาความให้ก็คุยกันเยอะก็ไม่ได้จะมีเรื่องมีราวก็ต้องมาฝากเลยนะก็จะทำให้เขาตั้งใจตั้งใจเป็นหัวกฎหมายหน่อยไม่เป็นไรทำให้ภูมิใจแล้วกันเพราะว่าก็เขาก็รอคอยมานานนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเราได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็มาม่าบอกคำเดียวขออย่างเดียวอยากให้แบบอยากได้ใส่ชุดนี้นะครับมาม่านะท่านชมรายการนะฮะแล้วก็แม่ๆทุกคนด้วยลูกๆของท่านเนี่ยที่
ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกขอให้สมจิตอันปรารถนาสมใจอันคาดคิดแล้วกันนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้3ท่านอาจจะเป็นคุณแม่ของใครก็ได้นะคะที่ได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนี่เลยนะแสดงความยินดีด้วยเขียนจดหมายนะคะแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะแล้วก็ระบุเป็นผู้โชคดีได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่จะเดินทางนะคะไปเจอกันไปร่วมบุญกันนะคะที่วัดวารีศิลารามนะไปร่วมพิธีการเททองกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาครัวท้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ